เนะมื่อกี้นี่จะมาลืมน,ะนิดนึงว่าเวลาที่ดูเวทนานะก็มีโอกาสอัอนหนึ่งนะที่จะทําให้เวทนาดับได้คือว่าเข้าสู่สมาธนะิคือเวลาที่ดูเวทนาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่หนักพอสมควรแล้วใจเราจดจ่ออยู่กับตัวเวทนานะพอดูละเอียดละเอียดไปก็มีโอกาสถ้าเรามีฐานที่เราฝึกด้านสมาธิมาอยู่พอสมควร ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่สมาธิแลนะช่วงที่เข้าสู่สมาธินั้นก็เวทนาเนี่ยกนะ็เราเราก็จะไม่รับรู้กับเวทนานะนะก็เหมือนกับเวทนาดับไปแต่ความจริงในะกระบวนการทางร่างกายาจริงก็คงไม่ดับหรอกนะแต่ใจไปอยู่กับสมาธิไปอยู่กับความอิ่มเอิบก็เลยไม่ส่งผลอะไรแล้วนะมันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งว่า,าถ้านั่งนั่งดูเวทนานั่งนานๆนะ นะถ้านั่งดูแล้วไม่หายคือนะลุกขึ้นมาก็ยังปวดอยู่นะแต่มันแปลกมากเวลาดูแล้วมันหายไปเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าไม่มีความเจ็บอยู่เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันอทีนี้เดี๋ยวเราจะดูอสำหรับการเดินนะนี่การเดินจงกรมเนี่ยก็เวทนาก็คงจะมีน้อยกว่านะการนั่งนะ แต่โอกาสที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สังเกตดูเวทนานเดินก็คือการถอดรองเท้านะสำหรับหลายคนซึ่งปกติไม่ไม่ค่อยได้ถอดรองเท้านะนะลบปฏิกิยาของเรากับความปวดทางด้านาาเวลาเดินถอดรองเท้าเดินก็ก็คล้ายๆกันนะนะคือไม่ชอบนะนะต่อมาเคยมีลูกศิษย์เป็นสัม,มนเณนะตัวใหญ่มากนะ นะอายุ18แเนี่ยแต่น้ำหนักประมาณ80-90นะิบเก้าสิบเวลาถอดรองเท้าไปบินทบาทเนี่ยเขาจะทรมานมากนะนะตอนหลังเขาเลยมาขอร้องว่าขอใส่รองเท้านะไปบินทบาทนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะก็อนุญาตนะแล้วพอตอนช่วงปลายหลังจากที่กขาบวชได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะตมาก็ยุเขาว่าลองถอดอีกทีสินะนะ ก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าคราวนี้ถอดมันไม่เหมือนเดิมนะนะทำไมตอนตอนใหม่ๆนะบวชใหม่ๆเน,ะนี่ยเจ็บมากนะแต่ตอนตอนอหลังจากบวชไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกมันไม่เจ็บเท่าเดิมนะนะทั้งที่น้ําหนักเขาไม่ได้ลดลงมากนะก็ถามเขาว่าสังเกตไหมว่าทําไมถึงรู้สึกว่ามันเะจ็บน้อยลงนะเขาบอกว่านะตอนอ่า ใหม่ๆเนี่ยเขาเขาเขามีอาการต้านนะเวลาจะเหยียบลงไปเนี่ยเขาจะเกรงตลอดเวลาเลยนะเขาไม่อยากเจอแต่พออ่าระหว่างที่บวชเนี่ยก็จะมีช่วงที่ได้ฝึกเดินจงกรมได้ถอดรองเท้าแต่ว่าพื้นก็ไม่เจ็บเท่านั้นนะได้ลองซ้อมดูอย่างเงี้ยนะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะนะเขาเขาเดินคราวนี้เขาไม่เกรงนะไม่มีอาการต้านนะนะเขาก็พบว่า มันเจ็บน้อยลงนะซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันเป็นเฉพาะเจ็บเฉพาะกายนะมันไม่มีความเจ็บในเรื่องของใจนะพอไม่มีความเจ็บในเรื่องของใจเนี่ยอาการเกรงอาการต้านก็ไม่มีนะความทรมานก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นกนะ็ถ้าใครอยากจะลองก,ก็ลองได้นะที่นี่อาจจะนะครูบาอาจารย์เมตานะก็พาเดินให้เรียบไปหมดแล้วนะนะ อาที่จริงนั้นอแอบเล่านะที่จริงครูบาอาจารย์ท่านเมตตามากนะอย่างพักบ่ายเนี่ยนะนะท่านก็กำชับนะว่าให้พาไปเดินในที่ท,ที่มันร่มหน่อย <c oughs> <c oughs> นะ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 ก็เติสังเกตนะจะดูว่าเราก็ไม่ได้เดินที่แบบแดดมากก็ก็พยายามเรื่องนะพอท่านถ้าถ้าท่านพาเองท่านท่านท่านนำท่านดูเองด้วยนะเรื่องทางเดินจงกรมเนี่ย เหมือนว่าท่านไม่พระไม่ได้นําเราเดินก็จริงแต่ว่าท่านก็ดูตลอดนะะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ว,ว่าแต่ที่นี้ต่อมาก็คิดว่าอย่างนี้ว่าอ่าบางช่วงมันก็ร้อนบ้างก,ก็คิดซะละกันว่าหมคุบาอาจารย์เดินทุดดงก็ร้อนกว่าเราอีกนะรลอว่าเจ็บอะไรบ้างนิดหน่อยกัน,นถึงว่าแหมคูบาอาจารย์ก็หนักกว่าเราอ่างั้นเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันแล้วก็ออกเป็นเดินจงกรม